นี้ค่ะเขามีอาหารนะคะที่ทานแล้วบำรุงสุขภาพจิตด้วยบางทีมาในรูปแบบขนมมาในรูปแบบของกัมมี่ได้เราทานได้ง่ายขึ้นด้วยเนาะจริงอยู่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีแบบสำหรับเรามีความรู้สึกว่าอุ้ยรู้สึกทานเยอะมันจะมีกัมมี่สำหรับทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะอิ่มแล้วไม่อยากทานเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ก็มีนะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าแบบแอนตี้สเตรสด้วยใช่แล้วก็สำหรับให้เราได้หลับนอนพักผ่อนได้อะไรเงี้ยแล้วคือหวานเคยทานนะคะในแบบของเยลลี่นะคุณผู้ชมเพื่อบำรุงในเรื่องของอย่างที่ว่ามานะคะก็คือในเรื่องของสุขภาพจิตบางทีบางช่วงเราไม่หลับเราก็จะแบบทานไอเยลลี่เล็กๆอ่ะเขาก็จะบอกว่ามันมีตัวอาหารเสริมอะไรบ้างนะคะเพื่อมาบำรุงร่างกายของเรามันก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะ